เนี่ยนั่งข้างในเนี่ยสายวิ้งเลยเห็นข้างนอกเลยรถปิดประตูยากๆดูนะเนี่ยคันนี้จะมืดกว่าเลยเห็นไหมเนี่ยสะท้อนหน้าผมออกมาเลยเห็นไหมคันนู้นมันยังใสยังสามารถมองทะลุเข้าไปข้างในได้เห็นไหมคันนี้เป็นคันเก่าผมนะขายนะสนใจทักเข้ามาถามได้เลยนะคันนี้ขายสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสนะครับวันนี้จะพามาดูฟิล์มกองแสงนะคือไม่ได้ถ่ายตอนที่ติดตั้งเพราะว่ามันก็ไม่ได้ติดง่ายนะฟิล์มตัวผมเองก็ติดไม่เป็นนะผมก็ให้พักพวกกันนะครับที่เขามีความชำนาญทางด้านการติดฟิล์มนะครับมาติดให้นะก็จะให้มาดูคันนี้นะครับเป็น Volkswagen นะครับจำไม่ได้ว่าปีอะไรนะจำได้ว่าเคยถ่ายไปทีนะเมื่อเช้าโพสต์รูปสวยๆไปเพียบเลยเราจะพามาดูนะครับว่าฟิล์มคันนี้ใส่คันนี้เป็นติดตั้งเป็นเซรามิกนะติดฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะคือใจพี่เขาอยากได้เป็นฟิล์มใสสีชานะครับแต่ว่าเขาไม่มีมาคือเขาบอกว่ามันไม่นิยมแล้วตอนนี้มันฮิตเป็นชาเขียวกับชาฟ้านะครับชาเหลืองไม่ค่อยฮิตนะเขาก็เลยไม่ได้เอามาอันนี้ผมให้ดูนะครับมันก็พอมองเห็นภายในอยู่นะครับมองเห็นบ้างนะยิ่งปิดประตูมืดๆเนี่ยมันก็พอเห็นนะครับแต่ว่าเนี่ยเราดูจากข้างหน้าเนี่ยแสงข้างในอ่ะมันเข้ามาเยอะนะเราก็จะสามารถมองเห็นได้อันนี้ตามความประสงค์ที่เจ้าของรถเขาเลยนะครับเขาอยากได้แบบนี้นะอยากได้ใสๆแบบนี้ผมก็ชอบนะฟิล์มใสคือมันขับกลางคืนง่ายดีผมขับกลางคืนบ่อยเพราะว่ากลางวันผมไม่มีเวลาออกไปเที่ยวไหนนะเดี๋ยวเราให้ดูข้างในนะครับว่ามันเป็นยังไงนะอึ๊บสำหรับคนที่ชอบโฟล์คเขาก็ชอบกันจริงๆนะประตูปิดยากนิดนึงเพราะว่าเพิ่งไปทำสีมาคันนี้เป็นสีแดงเลยคันนี้เจ้าของรถคันนี้เป็นเจ้าของรถคันเดียวกับที่ผมขับอยู่ตอนนี้เป็นเจ้าของเดียวกับรถ3ดอผมคันข้างล่างนะสีแดงเหมือนกันพี่เขาชอบสีแดงเลยเขาไปทำสีนี้มาผมจะให้ดูตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะมันจะมีรอยเม็ดอยู่มันจะมีเม็ดอยู่เห็นไหมเนี่ยสัก 4-5 วันนะครับเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะนี่ครับอันนี้40ปึ๊บเนี่ยนั่งข้างในเนี่ยสายวิ้งเลยเห็นข้างนอกเลยเนี่ยอันนี้นี่เห็นชัดเลยนี่เม็ดเต็มเลยไม่รู้เห็นไหมกล้องไม่เห็นแต่ว่าตาจะเห็นเม็ดเต็มเลยมันเป็นเม็ดน้ำยามอยู่ข้างในอ่ะทีนี้วันเนี้ยติดพร้อมกัน2คันเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกคันนึงเป็นรถอาร์ผมคันนู้นนะครับเป็นเซรามิก60นะเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบกันเนี่ยรถปิดประตูยากดูนะรถเพิ่งทำสีมาแล้วเปลี่ยนยางขอบประตูมาใหม่โคตรหนาเลยดูนะต้องปิดอย่างเงี้ยเนี่ยเรามาดูรถ R ผมกันรถ R ผมคันเนี้ยเซรามิกเหมือนกันแต่เป็นเซรามิก60คันนี้จะมืดกว่าเลยเห็นไหมเนี่ยสะท้อนหน้าผมออกมาเลยเห็นไหมคันนู้นมันยังใสยังสามารถมองทะลุเข้าไปข้างในได้เห็นไหมยังทะลุออกไปเห็นกำแพงเห็นสีกำแพงอยู่แต่คันเนี้ยไม่เลยคันนี้เซรามิก60นะครับมืดตึ๊บเลยเนี่ยนี่แค่60นะเห็นไหมดำขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างในนะนี่ยังมีแสงหน่อยพอมันสวนแสงเข้ามามันยังพอเห็นไอ้นี่หน่อยเห็นไหมนี่เรามาดูข้างในกันข้างในใส่วิ้งเลยครับเป็นไงฟิล์ม60ทีนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับว่าจะอยากได้สีแบบไหนนะส่วนรถผมเนี่ยยังไม่ได้ติดเลยเพราะว่าเดือนนี้โดนเยอะเดี๋ยวจะต้องไปโอนรถอีกนะครับก็ทำไปเยอะเดี๋ยวน่าจะเดือนหน้าแหละเดี๋ยวผมจะติดฟิล์มผมจะติดสไตล์อเมริกาเลยติดข้างหน้าใส3บานแล้วข้างหลังดำปี๋เลยนะเดี๋ยวผมจะลองดูจะลองปรึกษาพี่ช่างฟิล์มดูนะครับว่าควรจะติดแบบไหนดีนะแต่ใจผมว่าอยากได้แบบอเมริกานะคือมันก็ควรติดแล้วเนี่ยดูทรงรถผมเนี่ยหน้ามันยกตูดมันกดเนี่ยผมต้องไปยกท้ายก่อนไม่ไหวขับยากเหลือเกิน
เดี๋ยวเราขนของขนอะไรอีกนะมันก็จะวิ่งยากนะแล้วก็คันนี้นะครับคันนี้เป็นคันเก่าผมนะขายนะสนใจทักเข้ามาถามได้เลยนะคันนี้ขายราคาทักเข้ามาคุยกันคันนี้บางจ่อยแล้วนะให้ดูขอให้ดูอ่ะโอเคเรื่องรถเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายคลิปนึงนี้เราเอาเรื่องฟิล์มก่อนก็จะประมาณนี้นะครับฟิล์มนะฟิล์มเขาก็จะมีเป็นเซรามิกนะอันนี้เป็นเซรามิกดูเซรามิกก็จะเป็นแบบนี้มืดๆแล้วก็จะมีประหลอดผมจะให้ดูประหลอดประหลอดคือคันนู้นคันอีซูคันเชฟโรเลตคันนู้นนะครับนี่นะครับเห็นไหมประหลอดก็จะเป็นเชฟโรเลตคันนู้นนะที่ผมถ่ายข้ามฟากเลยนั่นน่ะเนี่ยเห็นไหมกระจกอ่ะมันก็จะสะท้อนแสงเป็นเงินเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินไปถ่ายฝั่งนี้ให้คันนี้ก็ร้านผมติดอ่ะแหละโอ้ผมขี้เกียจข้ามฝั่งไปเนี่ยเห็นไหมฟิล์มเซรามิกมันจะสะท้อนแสงไอ้ฟิล์มประหลอดมันจะสะท้อนแสงแบบนี้นะเห็นนะเป็นเงาเงาแล้วมันจะไม่เห็นข้างในเลยส่วนฟิล์มธรรมดาเนี่ยฟิล์มที่ไม่ใช่เซรามิกอ่ะมันก็จะประมาณนี้นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นมืดๆเฉยๆไม่สะท้อนแสงเห็นไหมนี่แหละอันนี้คือ2แบบนะมีเซรามิกนะมีเซรามิกมีประหลอดแล้วก็มีใสนะครับที่ตอนนี้ที่จะเจอกันอยู่นะเห็นไหมนี่ข้ามฟากนะครับ6เลนนะรถจอดอยู่ฝั่งนู้นไปเราเดินกลับร้านกันส่วนรถผมเนี่ยฟิล์มอะไรไม่รู้ร้อนชิบหายเลยข้างในอ่ะกลางคืนก็มืดๆนะมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนละสำหรับวันนี้ก็พามาชมกันประมาณนี้นะครับก็ยังมีนะครับยังมีคลิปอีกเยอะแยะเลยนะครับอยู่ในช่องนะที่ยังตัดไม่เสร็จนะครับเพราะว่าช่วงสิ้นเดือนเนี่ยก็จะงานเยอะนิดนึงบางทีก็จะปล่อยคลิปทันมั่งไม่ทันมั่งอะไรอย่างนี้ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับที่รอรับชมอยู่นะแต่พยายามจะคัดคลิปที่ถ่ายจะพยายามคัดที่มันมีประโยชน์จริงๆนะอาจจะไม่แบบเลอะเทอะหรืออะไรนี้อาจจะช้านิดนึงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ